สวัสดีนะครับกระผมซินแสมหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันช่วงค่ำๆหลังจากผมไปออกกำลังเสร็จนะครับวันนี้ก็ติดภารกิจทั้งวันวันนี้ผมมีบรรยายมีทอล์กโชว์ที่ตึกอับดุลราฮิมนะครับเกี่ยวเรื่องศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงวันนี้เป็นวันที่29นะครับ29สิงหาคมเป็นวันพุธที่29สิงหาคมนี่ผมอยู่กับน้องทองดำนะครับวันพุธที่29สิงหาคมแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่วันนี้นะครับดาวพุธเนี่ยก็ได้ย้ายราศีจากราศีกรกฎนะครับย้ายมาประจำอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพุธมีองศาที่เดินถอยหลังแล้วก็มาเริ่มเดินดีขึ้นแล้วก็มาย้ายราศีในวันนี้นะครับนั่นก็เท่ากับว่านะครับ2-3ลัคนาดังต่อไปนี้จะมีความรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจขึ้นเหตุผลเพราะว่าเมื่อดาวพุธบรรยายราศีตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้องศาของดาวนั้นมันเดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าไม่ว่าการงานความรักอะไรยังไงก็แล้วแต่ของชาวลัคนาราศีมิถุนที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกจุกจิกและไม่สบายใจในเรื่องรอบๆตัวแต่เมื่อดาวพุธมันเดินเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็ทำให้คุณจะปลอดโปร่งขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อคุณปลอดโปร่งขึ้นคุณจะคิดจะอ่านอะไรก็ทำให้คุณนั้นมีความรู้สึกว่ามันตัดสินใจอะไรต่างๆได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนั่นคือชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าบ้านของชาวมิถุนเลยส่วนอีกลัคนาหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีกันแต่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยความหมายมันมีนัยยะสำคัญตรงนี้ด้วยคือหนึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันนะครับแต่ว่าดาวพุธได้ย้ายมาอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นวินาศของชาวลัคนาราศีกันก็แปลความหมายว่าช่วงที่ผ่านมาคนชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีความรู้สึกจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องแฟนอยู่ซึ่งดาวพุธย้ายตรงนี้แล้วก็ยังจุกจิกอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะไปใส่ใจไม่อยากจะเอามาเป็นอารมณ์มากอ่ะมันรำคาญนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับเหตุผลเพราะว่าดาวที่มันขยับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนชาวลัคนาราศีกันมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาอะไรมาใส่ใจมากและรู้สึกรำคาญนะฮะนั่นคือความหมายของดาวพุธที่มันมาอยู่ในภพวินาศคือบางครั้งแล้วชาวลัคนาราศีกันก็ไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครมากนะครับในช่วงที่ดาวมันขยับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ดาวพุธขยับย้ายตรงนี้และเห็นได้ชัดๆเลยนะครับที่จะส่งผลดีมากทั้งในเรื่องของการงานและก็เรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะหมายถึงชาวลัคนาราศีธนูเหตุผลเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับจึงทำให้เมื่อดาวพุธมันย้ายราศีมันอยู่ในภพสุภะตรงนี้แล้วชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นอีกหนึ่งราศีที่สมองจะปลอดโปร่งจะลดแล่นแล้วก็จะทำอะไรก็แล้วแต่แหละความคิดความอ่านมันจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือดาวพุธที่ย้ายราศีในวันนี้นะครับวันที่29สิงหาคมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับดาวพุธที่ย้ายในช่วง29สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าคุณจะมีความปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นก็2-3ลัคนาราศีที่ผมได้เอ่ยชื่อมาตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ไปสังเกตกันดูให้ดีส่วนลัคนาที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาและข้อตกลงนิดนึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงสั้นๆตรงเนี้ยวันนี้วันที่29นะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับน้องร่ำรวยนะครับน้องทองดำกระโดดลงไปแล้วไปหาขนมกินนะฮะนี่อยู่กับน้องร่ำรวยนะครับก็ชาวลัคนาราศีมีนระวังเรื่องของเอกสารสัญญาสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับช่วงที่ดาวพุธมันขยับมันย้ายตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับการที่ดาวพุธมันเดินดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นก็เป็นสัญญาณที่จะบอกได้อย่างหนึ่งว่านะครับราศีที่ผมได้เอ่ยชื่อมาเนี่ยจะรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นอีกลัคนาหนึ่งคือลัคนาราศีสิงห์ที่ดาวพุธย้ายเข้ามาทับลักตรงนี้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับย้ายมาทับลัคนาอยู่กับดาวอาทิตย์ก็แสดงว่าชาวสิงห์จะปลอดโปร่งในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นสบายใจขึ้นแต่ความต้องการทางเพศยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะสิงห์ไม่อยากพูดหรอก
นะฮะความต้องการทางเพศยังเยอะเหมือนเดิมมันไม่รู้เป็นอะไรของมันนะฮะนี่ก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็วันนี้ผมมาทักทายช่วงค่ำๆนะครับหลังจากออกกำลังเสร็จนะครับนะครับแล้วก็พาน้องร่ำรวยมาสวัสดีแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ทุกท่านด้วยน้องร่ำรวยกำลังแงนหน้าขึ้นไปนั้นไม่ได้มองเลยหรอกครับเขากำลังเห็นจิ้งจกกำลังผ่านหน้ามานะครับนะครับแล้วก็หันมองหน้าผมว่าจะอนุญาตให้หนูไปจับจิ้งจกไหม นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ